อันนี้เป็น Oppo Reno 10เนาะติดรหัสหน้าจอผู้ชื่อรหัสหน้าจอมันจะไปรีเซ็ตเครื่องใหม่เนาะติดรหัสหน้าจอก่อนอื่นมันก็ต้องปิดเครื่องก่อนเนาะจากปิดเครื่องแล้วเขาจะมายันปุ่มปิดเปิดกับปุ่มลดเสียงนี่พร้อมกันเนาะยันพร้อมกันเลยเด้อคือยันสองปุ่มนี้พร้อมกันหลังจากมันขึ้นอันนี้นะก็วางเราจะเห็นเป็นปิโคลรีโมทอยู่ทางลุ่มสุดนี้เนาะประธานนิดนึงมันจะเข้าออกมาหน้านี้มันเข้ามาหน้านี้ฮะเขาก็เลือกไปเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ยันตัวนี้แล้วก็มาเลือกตัวที่ format data นี่ format data นี่หลังจากเข้ามาหน้านี้แล้วเขาจะเห็นเลข4ตัวเลขอยู่ทั้งๆเนี่ยเนาะมันให้ป้อนเลข4ตัวเขาจะสังเกตเห็นเลข4ตัวนี้เขาจะพิมพ์ตามเลขที่ระบุมา4ตัวนี้คือตัวนี้จะเป็น1472มันก็ไปพิมพ์ใส่1472มันจะออกเป็นฟอร์แมตขึ้นมาแล้วก็ไปติ๊กบนฟอร์แมตตัวนี้รอถ้ามันแล่นหลังจากมันแล่นสุดแล้วมันก็ฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นยันโอเคเลยแล้วโทรศัพท์มันจะปิดเครื่องแล้วจะเปิดขึ้นมาเองจากนั้นมันก็จะลบล้างข้อมูลให้เราเนาะแต่รอถ้ามันเปิดเครื่องก หลังจากมันเปิดขึ้นในนี้แล้วห้องก็ยันถัดไปเนาะยันถัดไปเรื่อยๆตัวนี้เลือกตัวใดก็ได้เรื่อยมาฮอตวันนี้ห้องก็ยันข้ามนี้มันก่อนเนาะถ้าข้ามไปบ่ได้เขาจะได้จับ Wi-Fi จะต้องได้จับ Wi-Fi ก่อนไปเปิด Wi-Fi
หลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ไปยันถัดไปอีกเนาะมาฮอตตัวนี้มันจะให้ใส่เฮาจะให้เฮาใส่อีเมลเป็น Gmail ของเฮาที่ตั้งอยู่ใน Play Store ซะเนาะถ้าเฮาบ่ชื่อเฮาก็จะเข้าไปตอบบ่ได้เนาะเฮาต้องได้ไปปลดมันในทีนี้เฮาจะไปปลด Gmail นํากันเนาะนี่สิมาปลด Gmail นำกันเนาะเอาก็เน็กต่อไปให้มันฮอดหน้า Wi-Fi เนาะเอาเน็กต่อไปเรื่อยๆฮอดบนหน้า Wi-Fi มาฮอดนี้เราจะสังเกตเห็นเครื่องหมายทวงตัวนี้นี่จะยันใส่บนนี้แล้วไปบนแชร์นี่เนาะฮอดบนนี้จะกันบนนี้ก็ยันตัวนี้ยันบนนี้นี่หลังจากมันเปิดหน้าขึ้นมาหน้านี้แล้วเราจะเห็นสังเกตบนเทิงหัวสุดนี้เป็นขีด3ขีดตัวนี้เรายันบนขีด3ขีดนี้บัดนึงไปแถวทำบิดเลยเป็นตัวทำบิดนี่เลยติ๊กเข้าตัวนี้แล้วก็มาเลือกที่อนาส่งข้อความก็ได้เนาะเราจะเลือกส่งที่ส่งข้อความนี้ซะเอาเป็นว่าอนุญาตมันอนุญาตทางข้อความตอนนี้เราจะส่งไปอย่างก็ได้เนาะคือตัวนี้ตัวอย่างมันจะส่งไป112แล้วตัวนี้เราจะลืบออกมันจะพิมพ์คำว่า www จำกับ YouTube พิมพ์แบบนี้เนาะแล้วก็กดส่งแต่ทีนี้มันจะส่งบ่ได้เพราะอยู่ในโทรศัพท์บ่มีเบอร์เขาต้องได้เอาเบอร์ใส่เนาะต้องติดต่อไปก่อนต้องได้เอาซิมมาใส่ก่อนซิมบอกจากใส่เบอร์แล้วสัญญาณมันจะขึ้นแล้วเขาก็จะสามารถส่งออกได้เนาะหลังจากส่งมันเป็นในนี้แล้วเขาก็ไปติ๊กเขาตัวนี้แล้วก็ไปเปิดติ๊กมันเปิดเนี่ยเนาะแล้วก็ออกหน้านี้มาให้เขาไปที่ผู้คนนี้ประมาณที่ตั้งค่ามาที่เกี่ยวกับแล้วก็มาแถวที่3นี่มันก็มาแถวที่2นี่ตัวนี้เขาก็จะพิมพ์มาฮอตหน้านี้เขาจะพิมพ์
ันนี้เนาะมันจะเป็นนี้เจ้ามันเข้ามาหน้านี้แล้วเขาจะสังเกตบนเซตติ้งนี้บนตั้งค่าเขาจะเปิดบนเซตติ้งนี้ไปเปิดตั้งค่าขึ้นมาในทีนี้เราลองไปตั้งค่าของงานเบื้องเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปจากมาหอที่ตั้งค่าแล้วเอาลองมาตั้งค่าโรงงานเบื้องนอกว่ามันสีใดบ่เข้ามาตัวนี้มันรีเซ็ตโคตรนี่มันจะบ่ได้เนาะถ้าได้เขาจะไปรีเซ็ตตัวนี้แล้วก็ได้เลยถ้าบ่ได้นะเขาจะกลับมาอีกกลับมาที่ตัวนี้มาที่home screen and lock screen นี่เนาะที่เข้าตัวนี้จะมาแถวที่2บน 4x6 นี้ที่เข้าตัวนี้มันจะเข้าไปเข้าหน้าหลังให้เราในที่นี้เราจะเลื่อนไปเลื่อนซอกนะจะมีถูกพิมพ์เอาก็ได้เนาะคันไปเห็นนี่ครับก็พิมพ์ตกโคลนโฟนนี่เนาะเอามาฮอตโคลนหาตัวนี้ได้ต้องก็ไปพิมพ์เข้าตัวนี้แล้วตัวนี้จะไปเลือกเป็นโทรศัพท์นิวโฟนเนาะนิวเดเวิร์สติดเข้าตัวนี้ไปเปิดตัวนี้เป็นเลือกนะ Oppo ก็ได้เป็น Android ก็ได้คือจะเลือก Android นี่ก็ได้มันจะออกหน้านี้มาจากนั้นเราจะซอกเอาโทรศัพท์ Oppo อีกเครื่องหนึ่งเนาะเป็นยี่ห้อ Oppo คือกันเด้อ Oppo รุ่นใดก็ได้อีกเครื่องหนึ่งมาแล้วเราจะไปสอบไปบึ้งเนี่ยไปตัวที่โคนโฟนคือกันเปิดแอปเดียวกันแต่ตัวนี้เราจะเลือกไปเป็นที่โทรศัพท์เครื่องเก่าเนาะเราจะสแกนมันจะสแกนปึ๊บแล้วมันก็จะเชื่อมต่อเข้ากันเนาะมันจะให้เราโอนข้อมูลจากวันนี้ประหารวันนี้เขาจะโอนอีกอย่างก็ได้เนาะตัวอย่างคือจะโอนเป็นแอปบอเป็นอย่างก็ได้มันออกในนี้มาแล้วเขาไปที่เลือกแล้วก็ยกเลิกหมดเลยเขาเลือกมาที่แอปเข้าไปหาที่แอปเนี่ยจากนั้นเลือกแอปใดแอปหนึ่งก็ได้นอที่โอนไปตัวอย่างเขาจะเลือกเป็น Facebook นี่ซะโอเคแล้วก็เริ่มย้ายข้อมูล
มันจะย้ายข้อมูลจากหน่วยนี้เข้ามาหาหน่วยนี้ได้รอท่ามันโอ้ย้ายข้อมูลน้อยนี่หลังจากมันย้ายสำเร็จเรียบร้อยแล้วหน่วยนี้ของเก่าออกไปเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนหน้าที่ของมันละเขาจะมาเบิ่งตัวหน่วยนี้ต่อแต่รอท่าน้อยหนึ่งเข้ามาที่แอปฟิลสมาตาฟิลเนาะฟิลหัวดังไรไปฮิตขึ้นหน่อยเนาะง่ายพอสมโอเคว่าเป็นยังมันเข้ามาหน้านี้ได้แล้วก็ได้เนาะไปติ๊กตัวนี้ก็เน็กต่อไปแล้วก็มีวันข้ามต่อไปก็สำเร็จแล้วมันก็เข้าหน้าหลักให้เราได้เลยนะหลังจากมันเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็ไปที่ตั้งค่าอีกวันหนึ่งแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาบนตัวนี้เนี่ยหมายดาวนี่เป็น additional setting นะเข้าตัวนี้แล้วเลื่อนลงสุดเลยมันจะเห็น backup and resetตัวนี้เขาจะติ๊กเข้าตัวนี้เขาก็กลับมาบนรีเซตโฟลด์ในบัตรหนึ่งเนาะเนี่ยตัวนี้เขาจะเข้าได้เมื่อกี้มันจะเข้าไม่ได้เขาก็ไปerase all data ตัวนี้เลยเนาะแล้วมันก็จะลบข้อมูลจากงานให้เขาเลยโทรศัพท์มันจะปิดแล้วเขาก็รอท่ามันเปิดเครื่องขึ้นมาอีกเครื่องนึงเนาะหลังจากมันเปิดขึ้นมาแล้วก็เน็กต่อไปเนาะนี่ก็เน็กไปเรื่อยๆคือเก่าหัน
มาฮอดวันนี้เขาจะสามารถยันบนข้ามนี้ได้แล้วเนาะยันข้ามเลยและถ้าบนได้ก็ต้องได้ไปเสื่อมไปไปก็มาฮอดหน้านี้มันจะมีบนข้ามนี่สังเกตว่ามันจะมีบนข้ามนี่งั้นข้ามไปเรื่อยเก็บร้อยหน่อยสำเร็จ